ครั้งนี้ทำหน้าที่เป็นครูฝึกถามว่าภูมิใจมากไหมผมภูมิใจมากเพราะว่ามันไม่ได้ใครที่จะมาเป็นกันง่ายๆใครที่จะลงเรือลงเป็นฝีพายหรือว่าเป็นทำหน้าที่พวกนี้ได้ง่ายๆกองทัพเรือเรามีกำลังพลตั้งหลายหมื่นคนนะครับมีแค่ส่วนหนึ่งแค่ 2,000 กว่านายเท่านั้นที่มาทำหน้าที่ตรงนี้ภูมิใจมากนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติของตัวเองที่ได้รับใช้พระยุคลบาทความรู้สึกความภูมิใจมีความภูมิใจมากที่ได้มาร่วมขบวนพระราชพิธีในครั้งนี้ปลื้มปิติจะทำให้ดีที่สุดนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ทหารของพระราชาครับผมเป็นฝีพายเรือพระราชพิธีดั้ง10ปีนี้ทำหน้าที่พลกระทุงเศร้ามีความยินดีมากที่ได้อยู่ในร่วมขบวนพระราชพิธีทั้ง 2,200 คนนะครับส่วนผมเป็นฝีพายรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารครับก็ปีนี้เป็นปีแรกของผมนะครับที่ได้มาลงเรือพระราชพิธีนะครับภูมิใจมากครับ